ดีค่ะฉันชื่อจันเพ็ญสุขเกษมนะคะอายุ55ปีค่ะวันนั้นเมื่อเดือนพฤษภาก็ไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิก็มันลุกไม่ได้ค่ะเพราะนั่งนานนะลุกไม่ได้ก็ให้เพื่อนพยุงแล้วก็กลับบ้านพอกลับบ้านก็ไปหาหมอเอ็กซเรย์ก่อนเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าไอ้วุ้นกระดูกไม่มีไอ้วุ้นหัวเข่าไม่มีแล้วค่ะก็หมอก็บอกว่าให้งั้นทานยาก่อนทานยาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไม่ดีขึ้นก็จะฉีดยาให้ฉีดยาแล้วนี่พอเอามาทานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอะค่ะก็กลับไปใหม่บอกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยก็บอกว่าอย่างนี้สงสัยต้องผ่าแล้วล่ะก็บอกงี้ต้องผ่าแล้วนี่ก็กลัวเนาะความผ่าตัดอะไรเงี้ยมันเจ็บก็เลยดูทีวีค่ะดูช่อง5ก็เจอปุ๊บก็เลยบอกถ่ายไอ้นั่นดูเบอร์โทรค่ะค่ะก็เลยให้แฟนโทรหาคุยว่าปรึกษากินยังไงเขาก็แนะนำให้เช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึง3วันแล้วก็วันที่3ก็2เม็ดทานไปก็มันเริ่มจุดอย่างเงี้ยมันแทงเข่าเรานิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรวันที่2แล้วที่3ที่4ก็ยังเหมือนเดิมพอวันที่8มันเริ่มพอเราตื่นนอนมาแล้วลงบันไดเอ๊ะมันเบาตรงน่องตรงขาเรามันเบาอะค่ะเบาพอเราลงมันก็ไม่เจ็บละพอขึ้นบันไดเราก็เบาขึ้นอะแรกๆอะต้องพยุงอะให้แฟนพยุงขึ้นแล้วเรามือข้างนี้เราก็ต้องจับราวบันไดแล้วข้างนี้แฟนก็ต้องดึงขึ้นอย่างเงี้ยคือก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมคะพอมันเริ่มดีก็ลองเดินรอบหมู่บ้านดูว่ามันเดินไหวไหมปรากฏว่าเดินได้เดินได้แล้วก็เดินเพิ่มไปอีกเดินวันนี้พอเดินได้แล้วเราก็ออกกำลังแล้วทีนี้เอาเบาๆว่ายน้ำมั่งไปโยคะมั่งมันได้หมดแล้วตอนนี้ค่ะ10โมงเที่ยงบ่ายโมงเย็นแอโรบิกอะไรนี้ได้หมดแล้วค่ะอ๋ออาโรบิกได้ด้วยเต้นอาโรบิกได้ด้วยเหรอคะไม่เจ็บแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีการเจ็บแล้วด้วยใช้ชีวิตได้ปกติเลยตอนนี้ปกติค่ะ